นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นขอโมทนากับหลวงพี่ธรรมปริปุณาเป็นครั้งแรกที่สวดมนต์หลวงพี่ท่านไปผ่าที่คอเกี่ยวกับสายเสียงของท่านนะคะแล้วก็เห็นว่าเสียงมีพลังเสียงมีพลังมีกำลังเสียงดีฟื้นกำลังเสียงได้ขอโมทนาอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่9ตรงกับวันอาทิตย์ลูกเนนรุ่นนี้นะคะลูกเนนที่บวชรุ่นที่32ได้ออกบิณฑบาตเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นเนนนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะได้ออกบิณฑบาตวันที่13ซึ่งเป็นวันพระจะได้ตั้งใจวันนี้ออก20รูปเหรอลูก20รูปพูดถึงเรื่องการฝึกจิตพูดถึงเรื่องการฝึกจิตหลวงแม่ก็ได้สัมผัสลูกเนนเพียงเศษ2ส่วน3ที่มาสอบอารมณ์กันนะคะเศษ2ส่วน3จากจำนวน39รูปถ้าถามหลวงแม่นะว่าเนนรุ่นนี้เป็นยังไงโอเคนะคะวัดจากไหนก็วัดจากที่คุยกันนั่นแหละวัดจากที่ฟังเนนพูดน่ะนะคะว่าเนนมีความตั้งใจนะหลวงแม่คิดว่าเนนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสกับได้เห็นจิตของตัวเองนะไม่ได้ไปเห็นจิตของคนอื่นได้เห็นจิตของตัวเองบางคนเนี่ยแวบเดียวค่ะแวบเดียวที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ถึง1นาทีนะอาจจะเสร็จเสี้ยวของ1นาทีแต่น้องเนนได้สัมผัสกับสิ่งที่พยายามที่หลวงพี่พยายามที่จะฝึกให้เนนเห็นจิตของตัวเองไม่ได้ให้เห็นคนอื่นหลวงแม่อธิบายเป็นรูปธรรมนิดนึงอธิบายทางความคิดก่อนทางความคิดก่อนนะคะแล้วลูกนึกให้เป็นรูปภาพที่ลูกจะไปตรึกได้แล้วลูกต้องไปปฏิบัติเองเพื่อให้ได้หลวงแม่ระวังที่จะไม่ใช้คำว่ารู้สึกเพราะถ้าใช้คำว่ารู้สึกเดี๋ยวก็จะไปติดกับอารมณ์ความรู้สึกหลวงแม่อยากใช้ภาษาอังกฤษว่า note the practice the mental practice that we have been training is simply to note the mindhas two main functions but เดี๋ยวจะกลับไปเป็นภาษาไทยค่ะกลับไปกลับมานะ first one is to note just simply to note things as they are แต่ว่าเราลืมหน้าที่นี้แล้วเรามักจะไปตกหลุมตกร่องกับหน้าที่รองของจิตคือคิดและปรุงและต่อไปก็เพ้อเจ้อและต่อไปก็อะไรที่เมื่อวานนี้ลูกฟุ้งนะมะฟุ้งลูกบางคนบอกว่า daydreaming ไปเลยแหละนะคะประมาณนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะฝึกฝนลูกก็คือให้ลูกย้อนกลับมาสู่หน้าที่เดิมๆของจิตคือ just simply to note แล้วก็ปัจจัยเหตุสิ่งที่เราให้โน้ตสิ่งที่เราให้เฝ้าดูน่ะไม่ได้เฝ้าดูอื่นเฝ้าดูลมหายใจของตัวเองบางคนก็บอกว่าอึดอัดเพราะว่าลูกไปทำหน้าที่เกินที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกว่าให้ดูเฉยๆแต่ลูกไปบังคับเขาพอบังคับเขาก็เกิดอึดอัดติดอยู่ที่คอบ้างบางคนก็ติดอยู่ที่อกบ้างอันนั้นก็คือการที่เราไปทำเกินสั่งหลวงพี่ท่านก็สอนว่าให้ลองหายใจยาวๆดูสัก3ครั้งดูซิว่าที่บอกว่าให้หายใจยาวๆ3ครั้งน่ะเพื่อจะให้ลมมันแรงพอที่จะดูว่ามันสัมผัสตรงไหนลมมันสัมผัสตรงไหนของช่องจมูกแต่ว่าลูกไม่ฟังลูกนึกว่าให้หายใจยาวๆก็หายใจฟืดฟาดมันก็เหนื่อย
มันก็เหนื่อยให้หายใจยาวๆสัก3ครั้งแรกเพื่อที่จะให้รู้จักจุดที่ลมสัมผัสหลวงแม่กำลังคุยกับน้องเนนนะคะคุยกับน้องเนนที่เขาฝึกจิตกันแล้วก็วัดเราเนี่ยนะคะเน้นการฝึกโดยการที่จะมีการสอบอารมณ์ทุกเย็นมีการสอบอารมณ์ทุกเย็นเลยเพราะฉะนั้นเยอะๆไม่ได้ 3-400 คนไม่สามารถจะมีเวลากับน้องเนนลำพังน้องเนนแต่ละคนได้นะคะหลวงแม่เล่ากับให้ลูกฟังอย่างนี้ว่าลมหายใจของลูกน่ะมันซื่อมากนะมันมีลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกใช่ไหมลมหายใจออกเนี่ยเหมือนกับลูกไปกรุงเทพหน้าบ้านเราเลยน่ะหน้าวัดเราเลยเนี่ยนะคะถนนที่ไปกรุงเทพแต่ถนนที่จะเข้านครปฐมลูกต้องไปยูเทิร์นใช่ไหมแล้วก็เข้าเส้นนี้ใช่ไหมคะลมหายใจลูกมีเพียงนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่จุดที่ลมหายใจจุดที่รถที่จะไปกรุงเทพยูเทิร์นเพื่อที่จะกลับเข้านครปฐมเนี่ยช่องว่างตรงนั้นน่ะเห็นมะไปปั๊บไปกรุงเทพปั๊บนะคะจะยูเทิร์นมานครปฐมทันทีทำได้ไหมรถมันไม่ได้ใช่ไหมรถมันต้องมีจังหวะยูอย่างนี้ใช่ไหมคะไอ้โค้งของยูอะค่ะคือจุดที่หลวงพี่ท่านเรียกว่าpauseก่อนจะออกสุดออกให้สุดแล้วเข้าก่อนจะออกสุดแล้วเข้ามันต้องมีจุดที่เรียกว่าpauseคือจุดยูเทิร์นหน้าวัดเราเลยจุดยูเทิร์นหน้าวัดเราเลยให้เห็นยูเทิร์นนั้นทีนี้หลวงแม่พูดนี่เป็นความคิดนะเป็นความคิดที่หลวงแม่อธิบายให้ลูกฟังเนี่ยเป็นความคิดเพื่อที่จะให้ลูกเห็นรูปในตาในของลูกแต่ว่าสิ่งที่ลูกปฏิบัติลูกจะต้องไป note take note of this experience yourself ต้องไปดูด้วยตัวเองดูให้เห็นด้วยตัวเองหลายคนแล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันจะไปมรรคผลนิพพานยังไงบางคนถามอย่างนี้นะคะแค่หายใจเข้าแค่หายใจออกแล้วมันจะไปมรรคผลนิพพานได้ยังไงหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทำคู่ภาษาพระเรียกว่าทวิธรรมสิ่งใดก็ตามที่เป็นทวิธรรมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ทนไม่มีตัวตนที่แท้จริงภาษาพระเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ตามที่เป็นของคู่เช่นลมหายใจของเรานะคะเป็นของคู่คู่ก็คือมีหายใจเข้าแล้วก็มีหายใจออกอะไรก็ตามที่เป็นของคู่มันไม่เที่ยงมันไม่ทนและมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแน่นอนควรจะวางนะเราควรจะไปยึดถือมันไหมอะไรก็ตามที่มันเป็นของคู่เราควรจะไปจับยึดถือเป็นจริงเป็นจังไหมไปจับยึดถือเป็นจริงเป็นจังก็ได้แต่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์มันจะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่เที่ยงแท้ของเขาไม่เข้าใจธรรมชาติแท้ๆของเขาพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราดูให้เห็นธรรมชาติแท้ๆของสรรพสัตว์สรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั้นรวมตัวเราด้วยมั้ยรวมตัวเราด้วยเพราะเราเองที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งเหงื่อแตกอยู่เนี่ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยธาตุทั้ง4ใช่ไหมตัวนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยธาตุทั้ง4ที่นั่งอยู่เนี่ยสมมุติเรียกธรรมนันทาคนนั้นธรรมะอะไรธรรมะอะไรธรรมะวจนียาธรรมะอะไรธรรมะวิมลาธรรมะอะไรล้วนแต่สมมุติชื่อเนี้ยลูกก็ใช้ได้เพียง9วันพอสึกออกไปแล้วเรียกชื่อนี้ใครจะรู้จักไม่มีใครรู้จักเป็นชื่อสมมุติเป็นฉายาที่สมมุติธรรมนันทาเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคนจะรู้จักธรรมนันทาก็ช่วงนี้แหละทิ้งช่วงไป20ปี50ปีไม่มีคนรู้จักแล้วถามว่าธรรมนันทาไหนหรือไม่รู้จักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสมมุติบัญญัติสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสมมุติบัญญัติอย่าไปยึดถือเอาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยเพราะถ้าเราไปยึดถือเป็นมั่นเป็นเหมาะเราก็จะทุกข์
เราก็จะทุกข์คนที่เขาเรารักเขาเหลือเกินนะทั้งตอนนี้เขาเฉยๆกับเราแล้วอะไอความรักนี่มันก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมเป็นอารมณ์นะคะมันก็มีมามีไปแหละมันก็มีรักเยอะแล้วก็รักน้อยแล้วก็ไม่รักเลยเป็นธรรมดาอีกเป็นธรรมดาอีกพอลูกเข้าใจอย่างนี้อยู่ในสภาวะอย่างนี้เราก็เป็นเช่นนั้นแหละภาษาพระนะคะภาษาพระท่านจะบอกว่าเป็นเช่นนั้นแหละอะไรก็ตามที่เป็นทำคู่อะไรก็ตามที่เป็นทำคู่ทวิธรรมนะคะธรรมที่เป็นทำคู่มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุปัจจัยอื่นๆที่ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้บังคับได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้ลูกก็จะเริ่มเข้าใจกับลมหายใจของลูกแหละที่พี่ก็บอกให้ลูกดูลมหายใจไม่ต้องไปอื่นกลับมาที่ลมหายใจพอฟุ้งไปก็กลับมาที่ลมหายใจนะคะหลับโงกไปเดี๋ยวก็กลับมาที่ลมหายใจเพราะว่าจะใช้ลมหายใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกได้เห็นการอิงอาศัยกันระหว่างลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเพราะมันมีการอิงอาศัยกันระหว่างลมหายใจออกและลมหายใจเข้าลูกจึงมีสิ่งที่เปราะบางมากๆที่เรียกว่าชีวิตชีวิตของลูกเปราะบางไหมเปราะบางมากชีวิตของเราเปราะบางมากเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำชีวิตของเรานั้นให้เป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยกุศลเพราะเราไม่รู้ว่าวาระไหนที่ลมหายใจออกแล้วมันจะไม่เข้าเมื่อมันมีลมหายใจออกแล้วมันไม่เข้ามันคือตายมันคือตายเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะเนนตั้งใจมาปีนี้หนักหนากว่าปีก่อนๆเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะนะคะอุปสรรคกับอากาศอุปสรรคกับเรื่องอื่นๆมากทำให้เนนต้องมีสร้างขันติบารมีเยอะเลยสร้างขันติบารมีเยอะในการสร้างขันติบารมีไปกับกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มจะช่วยหรือจะฉุดได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างนะคะกลุ่มปฏิบัติธรรมด้วยกันก็จะช่วยกันเสริมกันแต่ถ้ากลุ่มไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะเป็นไงจะฉุดเราเพราะฉะนั้นเนนต้องรู้ว่าเนนเข้ามาเนี่ยเนนเข้ามาทำอะไรเนนเข้ามาทำอะไรเนนเข้ามาเพื่อที่จะสัมผัสชีวิตของนักบวชเพียง9วันทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่มันมีความยากลำบากนะมันมีความยากลำบากนะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่ทำได้เราไม่ต้องไปเดินเท้าเปล่าเหมือนกับพระแม่นานางนะคะที่เดินทางจากกบิลพัสดุ์ไปเวสาลี362กิโลคิดดูสิว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวังนะต้องเดินทางอย่างนั้น362กิโลเท้าเปล่าไม่รู้กี่วันกี่คืนกว่าจะถึงที่พระพุทธเจ้าประทับที่กูตาคารที่เวสาลีลำบากแค่ไหนลำบากแค่ไหนลูกเนนรุ่นนี้มีบุญมีอะไรพิเศษหลวงพ่อพองยุนน่ะหลวงพ่อที่มาจากเกาหลีจำได้ไหมมาเท่ากับว่ามาเปิดโครงการฝึกจิตให้ลูกเลยใช่ไหมเพราะเช้านั้นนะเป็นเช้าที่หลวงแม่จะต้องไปเปิดโครงการฝึกจิตให้ลูกใช่ไหมหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาเทศเรื่องอะไรหลวงพ่อมาเทศเรื่องโคตมีวัตถุหลวงพ่อมาเทศเรื่องพระแม่นานางเสด็จจากกบิลพัสดุ์ไปเวสาลีน่าประทับใจไหมเพราะฉะนั้นเนรุ่นนี้รุ่น32เนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเป็นพิเศษนะคะร้อนก็ร้อนเป็นพิเศษหลวงพ่อพรมยืนมานะคะมาเปิดโครงการให้ก็พิเศษอีกขอให้ลูกเนรตั้งใจว่าการบวชของเราครั้งนี้พิเศษสำหรับเรามากๆนะคะประคับประคองกันให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งใจฝึกปฏิบัติจิตหรือวันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่ตั้งใจที่จะดูจิตของเราเองให้มีความภาคเพียรให้มีความตั้งมั่นค่ะขอโมทนากับทุกๆคนค่ะ